สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะโอเคเจอกันอีกแล้วนะวันนี้พี่มินจะมาสอนทำ DIY อีกแล้ววันนี้มากับไม้รีวิวให้น้องๆนะสอนน้องๆทำกันอันนี้ใช้เป็นไม้ตีนแบบใหญ่นะคะแท่นใหญ่นะหาดูด้านหลังแปะนะคะเพื่อยืดให้เขาติดการเป็นแพนะแล้วก็บันไดค่ะบันไดที่มินกะเอานะน้องๆก็ลองกะดูว่าอยากให้เขาสูงแค่ไหนนะคะให้แฮมเราปีนขึ้นนะต่อไปก็เป็นที่เหมือนคล้ายๆกับที่วางข้างล่างเนาะฐานลานนะอันนี้4อันนะคะพี่มินตัดหัวออกต่อไปเป็นที่ยืดนะพี่มินเอาอันเล็กประกบกันนะคะ4อันโอเคค่ะเดี๋ยวพี่มินจะมาเริ่มสอนน้องๆทำนะคะก็เดี๋ยวทำตามพร้อมพี่มินแพทเทิร์นแรกใช้เป็นตัวนี้นะพี่มินจะนับว่าได้กี่แผ่นนะคะ17แผ่นนะ17นะคะ20แผ่น17ประมาณ21แผ่นรวมกับแผ่นเล็กก็ประมาณ22นะในการทำอันนี้จะเป็นพาราชั้น2แล้วก็มีกาวกับผูกกั้นโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยโอเคค่ะพี่มินจะเริ่มยึดนะโดยใช้ความแบบแปนลงนะคะแล้วเราก็จะยึดก็คือยึดไอ้สีตัวนี้นะในการทากาวทากาวก่อนเลยนะคะทากาวนะทาไปเลยนะคะทาไปเยอะๆเลยเราจะแตกกันนะคะทาการนะคะเสร็จแล้วมินจะติดยึดนะติดยึดตรงนี้เลยโอเคค่ะตอนนี้นะพี่มินก็แปะเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างนี้ก็คือแปะด้านข้างนี้นะคะเราก็ต้องรอให้กาวแห้งนะเพื่อเราจะเอาฐานตั้งนี้นะมาประกบแปะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นที่ยืดยืดยืดทั้ง4มุมนะเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งก่อนนะคะตอนที่มันจะยืดกันแล้วใช่ไหมพี่มินก็จะแปะฐานนะคะก็คือสีตัวนี้นะเราก็จะแปะกาวนะคะใช้ด้านเหลือตรงนี้ครับเป็นไหนเนี่ยแล้วก็แปะเข้าไปนะคะอย่างนี้นี่แปะโอเคค่ะตอนนี้พี่มินแปะได้ทั้งหมด4มุมแล้วใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆกับขาตั้งโต๊ะเนาะแบบนี้แค่นี้เราก็ต้องรอให้กาวแห้งนะคะเพื่อพี่มินจะได้ต่อบันไดนะคะโอเคค่ะเห็นไหมพี่มินติดกาว4มุมเรียบร้อยสามารถตั้งได้แล้วนะคะเด็กๆพอตั้งได้ปุ๊บพี่มินก็ทําบันไดที่เคยโชว์ไปแล้วนี่เอาบันไดพาดนะเดี๋ยวเราแปะกาวก็จะเสร็จเรียบร้อยนี่เลยชั้น2แฮมนะเดี๋ยวพี่มินจะพาเด็กๆมารีวิวนะคะเพราะชั้น2เขาน่ารักมากเลยแล้วก็ดัดบันไดแล้วก็แปะกาวนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนี่ไง DIY ชั้น2แฮมเจอร์นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องพี่มินสตาร์ลินนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย